สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเบคบอยเสื้อในคลิปเนี่ยจะแปลกๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเสื้อลายไฟนั่นเองแหมโคตรเท่เลยนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็อยู่กันในรายการทดลองนะครับผมเป็น EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ารายการนี้ผมไม่ได้นับนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมจะมาทดลองเกี่ยวกับพระในร่างต่างๆนะครับผมเป็นผลพระนั่นเองซึ่งเวลาขยายร่างนะครับผมเวลาแปลงร่างเนี่ยมันจะเป็นร่างใหญ่ตามร่างต้นของเรานะครับผมสมมตินะผมเนี่ยมีร่างต้นเป็นสี่เหลี่ยมเวลาขยายร่างมันก็เลยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมแต่ว่ามาที่โรบล็อกนะครับผมทุกคนและไปที่คัตเตอร์ล็อกครับผมคัตเตอร์ล็อกมันจะมีตัวนี้ครับผมบอดี้พาร์ทแล้วก็บันเดลนะครับผมก็จะมีเซตบันเดลต่างๆนะเป็นเซตแบบว่าแปลกๆนะครับผมก็สงสัยว่าถ้าเกิดผมได้ลองแบบว่าแต่งตัวแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราแปลงร่างเป็นพาร์ทเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนึงครับผมผมก็เลยจัดการไปครับผมเป็นหมื่นโลบัคเลยนะเพื่อทําการซื้อพรีเซตคัสตอมนะครับผมโคตรเยอะเลยดูดิซื้อมาเยอะมากๆเลยนะทุกคนดูดิซื้อโคตรเยอะเลยมาเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะเป็นไงนะครับผมไมนอสนะครับมาไมนอสครับผมตัวนี้มันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะมันคือกระทิงเหรออ่อนมีถือขวานด้วยแปลงร่างมีผมไมนอสร่างยะเฮ้ยขวานทองขวานทองทุกคน มันคือขวานทองจะลองเปิดหาคีย์ดูนะครับนี่โอ้โหอย่างเฟี้ยวไปเลยโคตรเท่เลยทุกคนดูดิแล้วลองกลับล่างนะครับนี่โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยดูดิตลกล่างนี้วะถัดไปครับผมเหมือนจะเป็นตัวอะไรสักอย่างนะครับซึ่งมันมีคล้ายๆเขานะอยู่ข้างๆหัวกระต่ายผมลอยได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหัวมันเล็กเกินแปลงร่างดินี่โอ้โหพระร่างใหญ่แล้วดูหูกระต่ายหูกระต่ายมันมาอยู่ข้างๆหัวเฉยเลยนี่เปิดทางคีโอ้โหเท่ว่ะทุกคนเป็นร่างที่ค่อนข้างจะเท่เลยนะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับกลับล่างโอ้เท่ผมว่ามันเท่อยู่นะมาแล้วแมกมาเฟนกายร่างดูซิมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเหมือนตัวมันจะลอยได้ใช่ไหมนี่อ๋อก็จะเป็นแมกมาเฟนร่างขยายใหญ่ขึ้นมาครับผมแล้วก็มีหูกระต่ายสีทองด้วยเหมือนจะเป็นร่างพระแบบว่าตัวเตี้ยลงนะครับดูดิเหมือนปีศาจเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเหมือนหัวเดินได้เลยว่ะมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้หัวเดินได้มีโอ้โหคืออะไรก็ไม่รู้นะครับมันคือหุ่นอะไรสักอย่างนะครับผมอยู่ท่าเดินโยงเย่งโยงเย่งเฮ้ยตัวมันโคตรยาวเลยแล้วก็ผอมด้วยโอ้โหอย่างเฟี้ยวทุกคนแม่เปิดทางคิดเต็มตัวครับผมเดี๋ยวเราจะลองกลับล่างนู้นครับหัวดำเฉยจื้อโอ้โหหัวทรงอะไรวะเนี่ย what the fuckWhat the fuck just happening โอ้โหผมจะลองไปพบปะประชาชนดูสิจะเกิดอะไรขึ้น Hello it's me ทุกคนดูตัวผมดีโคตรสูงเลย Hi เขาจะรู้สึกแปลกใจว่าเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรมาทำร่างหุ่นกระดาษอย่างนี้ได้อย่างไรถัดไปครับผมเป็นเจ้าหุ่นยนต์นะครับซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มีเจ้านุ๊กตัวเล็กๆบังคับอยู่ข้างในนะครับผมเดี๋ยวลองแปลงร่างดูดีกว่าเอ้าก็เป็นหุ่นยนต์ร่างยักษ์นะครับผมโอ้โหค่อนข้างที่จะเท่เลยท่าเดินสุดโหดนะครับทุกคนโอ้โหท่าเตะต่อยขั้นเทพจ่อๆๆๆๆแล้วข้างในมันก็มีนุ๊กอยู่อย่างนี้เหรอแล้วถ้าเราเปิดหาคีย์อะอุ้ยดำทั้งตัวจะเว้นหัวทุกส่วนของร่างกายผมดำขึ้นจะเว้นหัวกับร่างนี้เอ้าเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่แล้วเจ้าตัวหุ่นยนต์ตัวเล็กๆหายไปไหนแล้วอ่ะงงเลยทีนี้ อะไรวะเนี่ย นี่มันใช่เกมบล็อกพีทป่ะทุกคนนี่เราอยู่ในเกมบล็อกพีทอยู่หรือเปล่าฮะนี่เราอยู่ในเกมอะไรกันอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีฮัลโหลอันนี้ก็จะงงอะไรของนาย I am robot ไงโรบอทอ่ะโรบอทรู้จักป่ะโรบอทอุ้ยเฮ้ยทุกคนดูท่าถือดิไอ้ท่าถือผมว่าแขนมันยาวมากเลยนะท่าถือนี่ผมว่าท่าถือมันเท่มากๆเลยนะถ้าเกิดเราถือดาบล่ะเรามีดาบป่ะเนี่ยนี่โอ้โหดูท่าถือดาร์กไปเลยดาบมันอยู่โคตรต่ำจากมือเลยทุกคนแล้วดูท่าฟันสุดโง่เง่าอีอีอีมาแล้วโกเลมครับผมแหมมีดาบโยรู้ด้วยโอ้โหโกเลมกายล่างโอ้โหโกเลมยักษ์นะครับผมรู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่ไปแค่นิดเดียวเองมั้งดูดิเปิดทาคิอ่ะเจ้าแล้วดูท่าถือดิแขนมันโคตรยาวเลย
นี่ EP นี้ผมมาทำอะไรวะเนี่ยทุกคนที่ผมมาทำอะไรเนี่ยฮะมาตอนนี้เลยก็มาอยู่ที่เซิร์ฟ VP ของผมเลยนะครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟที่ผมเคยแจกลิงก์ไปในตอนไลฟ์สดนะตอนนี้เนื้อก็อยู่กันในร่างเจ้านกเหยี่ยวนะครับผมมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นกริฟฟอนนะครับทุกคนมันเป็นนกอะไรสักอย่างนะครับมีหางด้วยลองแปลงร่างดิอื้อทุกคนอุ้ยหางสีทองอุ้ยปีกสีทองโอ้หัวก็สีทองสีทองไปหมดเลยเปิดฮาคิเอ้าหางกับปีกยังสีทองอุ้ยร่างมันเท่มากเลยนะเนี่ยว้าวแล้วทำไมผมลอยได้วะอ๋อมันบินอยู่หรือเปล่าอ๋อนกมันบินอยู่ไงเนี่ยนกมันบินอยู่ครับผมเดี๋ยวเราจะลองกลับล่างนี่โอ้โหมีหางมีโอ้โหหัวฟินิกไม่ใช่ฟินิกมันคือนกเหยี่ยวครับผมสีทองเท่มากเลยและก็มาถึงเพนกวินนะครับผมนี่เพนกวินโอ้ยนางนี้ก็แบบเฉยๆครับผมเพราะว่าผมเคยเจอบ่อยแล้วนะครับเจอตัวเพนกวินนั่นเองก็ไม่มีอะไรสำหรับร่างเพนกวินนี่อะไรเนี่ยสโนว์แมนเหรอโอ้ขาสโนว์แมนโอ้สโนว์แมนมีขาเหรอวะทำไมสโนว์แมนถึงมีขาโอ้โหสโนว์แมนดำโอ้ไม่ก็อดโอ้ชัดเลยอ๋อมันมีขาอยู่แล้วใช่ป่ะผมว่าสโนว์แมนมันมีขาเหรอวะใช่เหรอวะสโนว์แมนมันมีขาได้เหรอวะนี้ถัดไปครับผมเป็นร่างของพี่แตงฟอร์ชิ่งนะครับผมใครรู้จักก็นั่นแหละทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมแม่นี่เป็นร่างขั้นเทพเดี๋ยวเราจะลองแปลงร่างดูอื้อโอ้โหหน้ายังหลอนเลยนะครับหน้ายังหลอนแล้วตัวมันใหญ่ขึ้นโอ้ดูท่าเดินโอ้โหท่าเดินน่ารักกว่าทุกคนแม่มันเท่จริงเลยโอ้ดาบอย่างใหญ่ดาบมันใหญ่กว่าตัวมากเลยอ่ะผมว่านะกับร่างโอ้โหโอ้หน้ามันยังหลอนโอ้โหเอาไปหลอกคนได้สบายเลยเนี่ยเอ้ยมีคนให้หลอกวะเนี่ยมาครับผมคนหลอนเลยคนมันไปอยู่ที่เกาะไหนกันหมดวะแม่จะไปหลอกคนซะหน่อยล่าอย่างหลอนขนาดนี้อ่ะเจอคนแล้วผมอยู่เกาะหิมะแม่เจอเหยื่อพอดีเลยขอหลอกหลอนหน่อยนะเอ้าคนไปไหนแล้ววะไม่เป็นไรไม่มีคนให้หลอกหลอนก็ไม่หลอกก็ได้เชนี่มันตัวบ้าอะไรเนี่ยฮะมีเข็มฉีดยาข้างหลังด้วยใช่ไหมมันคืออะไรมันคือเข็มฉีดยาเหรอไม่ใช่ท่ออะไรสักอย่างแปลงร่างอื้อโอ้โหมันกระบอกทองจะชัดรวยเลยเนี่ยถ้าเกิดเอากระบอกทองไปขายนี่รวยเลยเลยทุกคนถัดไปก็ผมแม่เฟรมการ์ดเนี่ยแค่เป็นแบบว่าเฟรมการ์ดร่างใหญ่เท่านั้นเองใช่ไหมเปิดหาคีย์ดิเจ็ดอย่างเท่โอ้กับร่างอ๋อไม่มีอะไรผิดปกติครับตัวนี้ถัดไปครับผมเป็นเจ้ากัปตันโจรสลัดร่างนูบนะครับผมแปลงร่างอื้อขากับแขนเป็นตะขอนะครับมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรตัวนี้ปกติดีทุกอย่างนี่ถัดไปครับผมเป็นดาร์คอเวนเจอร์มีปีกด้วยไม่รู้คือตัวอะไรนะดาร์คอเวนเจอร์อื้อโอ้โหหัวทองปีกทองเฮ้ยเท่ว่ะเอ้ยอย่างเท่เลยถ้าเดินมันอึดอัดจังวะถ้าเดินมันดูอึดอัดยืดยาดจังวะมันเหมือนไอ้โง่เลยอะยักษ์บุกแล้วทุกคนถัดไปเป็นเจ้าโครงกระดูกนะครับผมแม่ก็เป็นโครงกระดูกยักษ์หูกระต่ายเป็นอะไรวะหูกระต่ายฮะหูกระต่ายเป็นอะไรถามจริงโอ้ my god โอ้โคตรหลอนโอ้แล้วดูโอ้โหอะไรเนี่ยหัวทำไมเป็นนี้เนี่ยหัวเกิดอะไรขึ้นถัดไปครับผมเป็นตัวอะไรวะเนี่ยไดโนเสาร์เหรอมันคือไดโนเสาร์ใช่ไหมมันคือตัวไอยูวาเวกวาเคชั่นเล็กซ์อ่ะมันเป็นคล้ายๆจิ้งเหลนเลยอ่ะดูดิใส่รองเท้าแตะด้วยอื้อโอ้โหไดโนเสาร์ออกโรงไม่นี่ใครที่อยากเห็นผลไดโนเสาร์ก็นี่เลยครับผมอันนี้คือผลไดโนเสาร์นะครับทีแรกเอ้ยมีคนมามีแขกมาเยี่ยมเยียนให้ต้อนรับอย่างสะสมเอ้ยผมคือไดโนเสาร์ครับทุกคนไงเขาคงจะตกใจหน้าดูนี่ไดโนเสาร์จริงๆใช่มั้ยนี่อื้อทุกคนดูหน้าดิว้าโอ้แม่งตัวอย่างใหญ่นี่อยู่ดีโอ้โหเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอื้อโอ้ยนี่มันหูเอลฟ์นี่หว่าทุกคนนี่มันเอลฟ์ใช่มั้ยโอ้นี่มันร่างคุณผู้หญิงหูว้าวสะโพกอกสุดยอดแม่แปลงร่างโอ้จบกันหมดกันคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงช่างน่ากลัวซะเหลือเกินไม่ควรแปลงร่างว่ะตัวนี้โอ้ผลเกิดด้วยโอ้ my god ผมเจอผลแล้วแต่ผมไม่ได้เก็บมานะเพราะว่ามันคือผลระเบิดโอเคร่างนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่มีนะร่างนี้ทุกอย่างปกติดีนะครับผมนี่คราเคนใช่ไหมอ้าวคราเคนหัวทองหัวแม่งอย่างทองเลยดูดิถัดไปเป็นเจ้าตัวอะไรสักอย่างนะครับผมแต่เหมือนว่ามันจะเป็นหุ่นยนต์นะโอ้ปีกทองโอ้นี่อะไรเนี่ยอะไรตรงตูดวะเนี่ยมันคืออะไรวะโอ้โหดูท่าเดินอย่างเฟี้ยวโอ้โหเป็นการก้าวเท้าที่แบบว่าไกลมากๆแต่เดินแม่งโคตรช้าเลยดูดิมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมกับร่างโอ้แอนแมนนี่โอ้โหนี่แอนแมนของจริงครับผมโหชัดเลยแอนแมนแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวลองกับร่างดูว่าดูฟังทุกคนครับนี่มันคืออะไรครับนี่ร่างถัดไปเป็นเจ้าตัวปลาใช่ไหมทุกคนอื้อ
หน้าเป็นคนโง่เลยกับร่างนี่โอ้โหเป็นปลาเดินได้เป็นไม่คนรัวเลยคลิปนี้ลาชามดเหรอโอ้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่เท่ดีนะตัวนี้กับร่างโอ้หัวเอเลี่ยนบุกโลกอะไรวะเนี่ยคลิปนี้ผมแล้วแบบงงจริงคลิปนี้มีเป้าหมายเพื่ออะไรครับมีชาวบล็อกเซอร์ตัวอะไรสักอย่างนะนี่ตัวนี้นี่โอ้โหมันจะเป็นร่างหุ่นยนต์นะครับกับร่างก็ปกติดีตัวสุดท้ายเลยครับผมเป็นเจ้าตัวโทรนะครับผมนี่โทรสวัสดีค่ะคือโทรสเดี๋ยวหัวเป็นไรวะหัวเป็นโคตรทองเลยดูดิกับร่างเอ้ยเย้ดูลูกตาเหมือนปีศาจเลยกับร่างโอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรผิดปกติครับผมจะตัวโทลส์โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ทำไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าผมลองเปลี่ยนไปในหลายแบบแล้วก็ทำการแปลงร่างเป็นพระดูหนึ่งครับผมส่วนตัวผมชอบที่สุดก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี่ตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้เลยไม่รู้ใช่ทีเล็กหรือเปล่าแต่มันเหมือนผลไดโนเสาร์ไงทุกคนนี่อันนี้คือผลไดโนเสาร์นะครับผมส่วนตัวผมชอบผลนี้ที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไดโนเสาร์ไงมันเหมือนผลไดโนเสาร์นะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์ไปเพื่ออะไรนะครับผมก็แปลงร่างไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นคลิปที่แบบว่าสุดจะนุ่มมากๆเลยนะครับเพราะมันไม่มีอะไรให้ทำไงทุกคนสำหรับใครที่มีอะไรแปลกๆให้ทำก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับโอเคผมคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันครับผม